สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึง18จุดเด่นของ Microsoft Teams เพื่อการสอนออนไลน์และการทำงานจากที่บ้านพร้อมทั้งบอกเหตุผลสนับสนุนนะครับว่าทำไมคนจึงเลือกใช้ Microsoft Teams กันนะครับ Okay. อย่างที่ทราบกันดีว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนั้นมีการแพร่ของไวรัสซึ่งเป็นโรคระบาดชนิดร้ายแรงดังนั้นการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งการทำงานจากที่บ้านหรือที่เราเรียกว่า Work from Home จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคนี้ได้นะครับในภาคของการศึกษานั้นการจัดการเรียนการสอนออนไลน์จึงเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากอยู่ในขณะนี้นะครับในขณะที่ภาครัฐโดยรัฐมนตรีก็ได้มีการหนุนให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเดินหน้าการจัดการศึกษาออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบเลยว่างั้นนะครับคราวนี้เพื่อตอบโจทย์การจัดการศึกษาออนไลน์นี้ก็มีซอฟต์แวร์ที่เป็นโซลูชันอยู่หลายแบบด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเจ้า Microsoft Teams ซึ่งกำลังมาแรงและเป็นที่ถูกพูดถึงและยังได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถตอบโจทย์การทำงานในระดับองค์กรได้อย่างแท้จริงเลยทีเดียวเชียวนะครับเรามาทำความเข้าใจและรู้จักกับ Microsoft Teams ที่ถูกนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้มากขึ้นอีกสักหน่อยนะครับเมื่อนำ Microsoft Teams มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยก็ก่อให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าห้องเรียนเสมือนจริงขึ้นมาครับหรือที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Virtual Classroom นะเป็นที่ที่ครูบาอาจารย์สามารถที่จะสอนได้จากที่บ้านนะครับและนักเรียนก็สามารถที่จะนั่งเรียนได้จากที่บ้านได้เหมือนกันนะครับวิธีนี้ถือว่าเป็นโอกาสจากวิกฤตไวรัสระบาดนะครับที่มีส่วนทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนที่สอดรับกับเทรนด์การศึกษาในยุคดิจิทัลนะครับในศตวรรษที่21ด้วยเรียกได้ว่าการมาของเจ้าไวรัสร้ายตัวเนี้ยก็มีผลเป็นอย่างมากกับวงการศึกษาของไทยเรานะครับจากที่เราพยายามจะผลักดันอย่างมากมายก็ยังไม่เกิดเป็นรูปธรรมนะครับในที่นี้ก็คงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงกันเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูคุณสมบัติของ Microsoft Teams กันบ้างนะครับจริงๆมีอยู่เยอะมากเลยแต่เราลิสต์มาทั้งหมด18จุดเด่นด้วยกันนะครับลองไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างครับข้อที่1ครับ Microsoft Teams เป็นบริการหนึ่งที่อยู่ใน Microsoft Office 365ซึ่งเปิดตัวมาแล้วตั้งแต่ปี2017นั่นเองนะครับส่วนคอมพิวเตอร์ของใครที่ยังใช้ Office เวอร์ชันเก่าอยู่อาจจะยังไม่รองรับการใช้งาน Microsoft Teams นะครับก็ต้องอัปเกรดเป็นเวอร์ชันใหม่ๆเช่น2019นะครับข้อ2ครับคอนเซปต์ของ Microsoft Teams ก็คือว่าเป็นการรวมเอาผลิตภัณฑ์ของ Microsoft Office ไม่ว่าจะเป็น Word, PowerPoint หรือ Excel อย่างนี้นะครับเข้ามาไว้เป็นทีมที่พร้อมใช้งานเพื่อสนับสนุนให้คนทำงานเป็นทีมซึ่งก็เข้ากับเทรนด์ในการทำงานของยุคนี้นั่นเองนะครับข้อที่3ครับองค์กรที่มี Office 365ใช้อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถใช้ Microsoft Teams ได้เลยไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาคธุรกิจองค์กรภาคการศึกษาหรือบุคคลธรรมดาก็ยังใช้ได้นะครับโดยเฉพาะประเภทการใช้งานทางภาคการศึกษาเนี่ยก็จะมีลูกเล่นทางด้านการสร้างชั้นเรียนเพิ่มขึ้นมาให้เป็นพิเศษนะครับซึ่งส่วนนี้แหละครับที่บรรดาโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเนี่ยนำมาใช้สอนออนไลน์กันครับ 4. กรณีที่ไม่ใช่องค์กรแต่เป็นบุคคลก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันครับและที่สำคัญใช้ฟรีด้วยครับโดยเราสามารถที่จะใช้อีเมลส่วนตัวลงทะเบียนใช้งาน Microsoft Teams ได้เลยแต่มีข้อแม้นิดนึงครับว่าอีเมลที่จะลงทะเบียนใช้นั้นต้องอยู่ในขอบข่ายของผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น Hotmail เอ่ย Outlook เอ่ย Windows Live เอ่ยเหล่านี้ก็ใช้ได้เลยครับแต่ Gmail ยังใช้ไม่ได้นะครับจะใช้ได้เฉพาะยามที่เราถูกเชิญให้เข้ารับชมได้อย่างเดียวครับเป็น Guest อย่างเงี้ยนะครับเป็น Member ไม่ได้นะครับต่อมาครับข้อต่อไปครับข้อที่5ครับ Microsoft Teams ใช้ได้ทั้งผ่านเว็บเบราว์เซอร์เช่น Google Chrome Firefox Microsoft Edge เป็นต้นนะครับและยังสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับลงในคอมพิวเตอร์และมือถือได้ด้วยนะครับข้อ6ครับกรณีที่เราดาวน์โหลดและติดตั้งเป็นแอปพลิเคชันลงในมือถือหรือคอมพิวเตอร์นะครับก็จะสามารถถ่ายคอนเฟอเรนซ์แบบหน้าชัดหลังเบลอได้ด้วยซึ่งอันนี้เป็นลูกเล่นที่สุดยอดมากๆนะครับนักเรียนก็จะชอบนะครับลูกเล่นนี้นะครับต่อไปข้อที่7ครับการเข้าร่วมก็ง่ายดายครับไม่ยุ่งยากอะไรมากนะครับสามารถที่จะเข้าผ่านโค้ดหรือลิงก์ก็ได้นะครับโดยคนที่จัดประชุมหรือคุณครูที่จัดสอนเนี่ยก็ส่งโค้ดหรือลิงก์ไปให้กับคนที่จะเข้าประชุมหรือนักเรียนที่จะเข้าเรียนนะครับคุณสมบัติข้อที่8ครับ Microsoft Teams สามารถรองรับคนที่จะ sign in เข้ามาตอบโต้แก้ไขเอกสารร่วมกันในเวลาเดียวกันได้ถึง250คนนะครับข้อที่9ครับสามารถรองรับคนชมได้ถึง 10,000 คนนะครับหมายถึงว่าดูได้อย่างเดียวนะครับเช่นไลฟ์สดให้คนชมพร้อมๆกันเนี่ยได้ 10,000 คนนะครับแต่แก้ไขเอกสารตอบโต้กันได้เนี่ย250คนนะครับซึ่งประมาณนี้ก็น่าจะเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนใน1คลาสหรือ1ห้องเรียนนั่นเองนะครับคุณสมบัติข้อที่10ครับสามารถ
สร้างห้องแชทได้เป็นได้ทั้ง Conference Call, Video Conference หรือ Video Call ครับจะใช้เป็น Video Call ประชุมทางไกลแชร์เอกสารแชร์หน้าจอแชร์ไฟล์วิดีโอได้ทั้งภาพและเสียงนะครับไฟล์ที่แชร์เนี่ยก็ไม่มีวันหมดอายุด้วยครับและหาง่ายนะครับเพราะมันจะไปเก็บรวมอยู่ในส่วนของแท็บที่มีชื่อว่าไฟล์นั่นเองนะครับหาไม่ยากนะครับข้อที่11ครับสามารถบันทึกวิดีโอได้ระหว่างการสอนนะครับอันคนที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ได้เข้าเรียนนะครับก็สามารถจะย้อนกลับมาฟังได้นะครับคุณสมบัติข้อที่12ครับสร้างประกาศให้คนในกลุ่มได้นะครับส่งสติ๊กเกอร์ได้มีอีโมจิคอนให้ด้วยนะครับอย่างนี้นะครับเป็นลูกเล่นที่น่ารักน่ารักของเขานะครับข้อที่13ครับสร้าง Teams เป็น e-classroom ได้เป็นแผนกได้เป็นกลุ่มโปรเจกต์ก็ได้แล้วก็ยังสามารถที่จะสร้าง Channel เป็นกลุ่มย่อยๆในทีมได้อีกด้วยนะครับข้อที่14มีกระดานดิจิทัลใช้วาดเขียนระหว่างการเรียนการสอนได้พร้อมกันหลายๆคนด้วยนะครับข้อที่15มีระบบการบ้านการให้คะแนนรวมถึงสมุดบันทึกของห้องเรียนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะครับข้อที่16ครับในการสอนหรือการประชุมเนี่ยนะครับอาจารย์สามารถที่จะอัปโหลดเอกสารประกอบการสอนไว้ให้นักเรียนดูได้แบบสบายๆเลยไม่ต้องส่งกันไปส่งกันมาผ่านอีเมลนะครับ17ครับคณะสอนหรือประชุมเนี่ยอาจารย์ก็สามารถที่จะมิวท์ปิดเสียงของทุกคนได้นะครับและมองเห็นสถานะหมดเลยว่านักเรียนคนใดเปิดหรือปิดไมค์วิดีโออยู่นั่นเองครับและสุดท้ายข้อที่18ครับสามารถที่จะถ่ายทอดสดหน้าจอหรือเลือกเฉพาะแอปได้นะครับเช่นถ่ายทอดเฉพาะ PowerPoint หรือจะแชร์เฉพาะ Desktop ไปเลยก็ได้นะครับแต่ต้องระวังนะครับคุณครูถ้าเปิดเผลอเปิดไฟล์ข้อสอบเอาไว้นะครับอาจจะทำให้นักเรียนเนี่ยมองเห็นแล้วก็แอบจดไว้ก็เป็นได้นะครับสำหรับข้อเสนอแนะในการใช้ Microsoft Teams ในการสอนนะครับเราก็แนะนำว่าคุณครูหรืออาจารย์นะครับอาจจะใช้เป็นโมดูลแบบสอนออนไลน์ที่ให้นักเรียนนัดเวลาเข้ามาเรียนพร้อมๆกันก็ได้หรืออาจจะกำหนดเวลาให้นักเรียนเนี่ยไปศึกษาด้วยตนเองซึ่งจะช่วยยืดหยุ่นเรื่องของเวลาเรียนให้กับนักเรียนนะครับซึ่งอาจจะว่างไม่ตรงกันนะครับตรงนี้ก็จะช่วยได้นะครับหรือคุณครูอาจจะใช้วิธีผสมผสานก็ได้ครับเช่นให้นักเรียนเรียนเองแล้วนัดเวลาออนไลน์มาสรุปความรู้มานำเสนอเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสมแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับความรู้ที่นำมาฝากกันในวันนี้เรื่องของ Microsoft Teams นะครับไว้คลิปหน้าจะมาสาธิตพาสมัครเข้าใช้งาน Microsoft Teams ด้วยอีเมลส่วนบุคคลกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ